เกิดคุณครูให้นักเรียนวัดความยาวรอบรูปวงกลมไม่ว่าจะวงเล็กวงใหญ่แล้วหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคำตอบที่ได้ออกมาจะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะวิทราวัดความยาวรอบรูปจานเจริพัฒน์บอกเอาถ้วยน้ำพริกวงกลมนะคะศิรภพบอกว่าเราเอาจานรองถ้วยกาแฟถามว่าพอเอามาหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคำตอบที่ได้ออกมาเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าใครคิดว่าเหมือนกันใครคิดว่าเหมือนกันยกมือใครคิดว่าเหมือนกันยกมือเดี๋ยวผมว่ามันไม่น่าจะเหมือนกันแต่มันคล้ายๆถ้าคล้ายๆกันมันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันแค่คล้ายๆใกล้เคียงสรุปแล้วนักเรียนตอบผิดหมดถ้าครูบอกแล้วว่าวงกลมนั้นจะใหญ่หรือเล็กก็ตามเมื่อวัดความยาวเส้นรอบวงแล้วหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเหมือนที่นักเรียนทดลองแล้วนักเรียนก็วิ่งกันวัดวิ่งกันหาคำตอบวันก่อนนั้นนะนึกออกไหมกลุ่มนี้วงเล็กกลุ่มนี้วงใหญ่วัดความยาวเส้นรอบวงแล้วหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางสุดท้ายแล้วคำตอบจะออกมาเท่ากันไหมคะเท่ากันได้เท่าไหร่ลูกสามกว่าๆนะเท่าไหร่ 3.14 หรือเศษ22ส่วน7ถามว่าเป็นค่าเท่ากับไหมไม่เป็นค่าประมาณจำไว้เลยนะคะบางทีข้อนี้เคยออกข้อสอบโอเน็ตเขาหลอกนักเรียนมานักเรียนคิดโอ้โหยากมากเลยครับครูแต่มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งไหวพริบดีออกมาปั๊บข้อนี้เราชัวร์ทำไมถึงเราชัวร์ก็โจทย์บอกเลยครับความยาวรอบรูปวงกลมแต่โจทย์กำหนดหลอกมาว่าความยาวรอบรูปวงกลม 30.25 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 6.89 โอ้โหพอเธอเห็นเป็นทศนิยมไม่เป็นไงคะยากยากมั่วเลยเดาเลยแต่จริงๆแล้วอีกคนที่บอกว่าง่ายมากบอกว่าไงรู้ไหมคะครูครับไม่ว่าวงนั้นจะใหญ่หรือเล็กถ้าวัดความยาวรอบวงแล้วหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคำตอบที่ออกมามีเพียงค่าเดียวคือ 3.14 หรือเศษ22ส่วน7ซึ่งในตัวเลือกนั้นก็มีระวังนะคะข้อนี้ไม่ต้องใช้เวลาคิดนานเลยนะคะเขาหลอกนักเรียนมาเท่านั้นค่านั้นจะเป็นค่าประมาณถ้าเป็นทศนิยม 3.14 ถ้าเป็นเศษส่วนเศษ22ส่วน7 2ค่านี้เขาเรียกว่าค่าพายนะคะค่าพายตรงนี้เป็นค่าคงที่นะคะใช้ว่าค่าพายเอาละค่ะค่าพายก็จะมีอยู่2ค่าคือประมาณ 3.14 หรือเศษ22ส่วน7สูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลมสูตรว่าอย่างไร2พาย r 2พาย r หมายความว่า2แล้วถามนักเรียนว่าแล้วพื้นที่รูปวงกลมล่ะใช้สูตรว่าอย่างไรเรียนหรือยังเรียนหรือยังยังเอาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาหาพื้นที่รูปวงกลมกันถ้านักเรียนไปเปิดหนังสือแล้วนักเรียนบอกคุณครูมาตรงนั้นแค่คือความจำแต่ไม่ใช่ความเข้าใจวิทยายังยืนยันบอกว่าหนูได้ค่ะได้เท่าไหร่ลูกได้มาอย่างไรไม่ใช่อันนั้นคือความจำแต่นักเรียนต้องทำความเข้าใจและรู้ที่มาของสูตรนะคะหาละค่ะขอวิชวนค่ะวิทราดูใหม่นะลูกดูใหม่สูตรที่หนูตอบถูกคือหนูไปท่องจำมาถูกต้องไม่ผิดนะคะแต่ถามว่ามีที่มาอย่างไรนักเรียนทราบไหมไม่ทราบนะคะให้นักเรียนหาพื้นที่รูปวงกลมนะคะว่าวงกลมเนี่ยส่วนที่ระบายสีสีเหลืองเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เราจะใช้สูตรอะไรดีนักเรียนบอกตีตารางได้ไหมครับได้ค่ะแต่ถามว่าไอ้ส่วนที่ต้องไปเติมเต็มอีกเยอะไหมเพราะมันไม่เป็นเหลี่ยมค่ะดังนั้นตีตารางเหมาะไหมไม่เหมาะเอาละค่ะมาดูวิธีการของคุณครูนะคะ1หยิบวงเวียนขึ้นมาไม่ต้องหยิบคุณครูหยิบเองนะคะหยิบวงเวียนขึ้นมาแล้วสร้างรูปวงกลมขึ้นมาขนาดพอสมควรนะคะเอาละค่ะคุณครูสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ่งวงกลมรูปนี้ออกเป็น16ส่วนเท่ากัน
แบ่งออกเป็น16ส่วนเท่าๆกันถามว่าสูตรความยาวเส้นรอบวงนักเรียนเรียนไปหรือยังเรียนยังหันหน้ามาเรียนหรือยังเรียนแล้วใช้สูตรว่า2พาย r นักเรียนบอกว่าแล้วเราจะแบ่งอย่างไรให้เท่านักเรียนก็ไปหาความยาวเส้นรอบวงก่อนแล้วก็แบ่งออกเป็น16ส่วนก็หารด้วย16ถูกไหมคะนักเรียนก็จะทราบว่าส่วนแบ่งแต่ละส่วนเท่าไหร่นะคะเมื่อนักเรียนหาความยาวเส้นรอบวงเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็มาแบ่งให้เท่าๆกัน16ส่วน16ส่วนนี้แบ่งครึ่งเลยก็จะเป็นสีเหลือง8ส่วนสีเขียว8ส่วนถูกไหมคะตรงนี้ใครงงไม่งงนะไม่งงหยิบกรรไกรขึ้นมานะคะคุณครูหยิบเองนะคะแล้วตัดออกจาก16ส่วนเนี้ยเมื่อนักเรียนตัดออกมาแล้วก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถามว่าสีเหลืองกี่ชิ้น8ชิ้นสีเขียวกี่ชิ้น8ชิ้นนะคะตัดให้ดีนะคะอย่าให้เป๋เอาละค่ะพอนักเรียนตัดแล้วสีเขียว8สีเหลือง8ให้นักเรียนนำมาวางเรียงต่อกันเอาละพอวางเรียงต่อกันปั๊บจะได้เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะนักเรียนตัดอย่างของคุณครูเมื่อกี้นักเรียนจะเห็นว่า เส้นเนี่ยมันเฉียงออกมันเป๋ออกถูกไหมคะแต่ถ้านักเรียนบอกครูครับถ้าตัดใหม่ได้ไหมโดยที่เอาชิ้นสุดท้ายเนี่ยตัดตรงแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งเลยได้ไหมได้พอตัดแบ่งครึ่งปั๊บเอาไปย้อนกลับใหม่มันก็จะเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีมากไม่ต้องตัดหลายตัดนะลูกเอาแค่ตัดตรงนี้ก็พอเพราะว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานนักเรียนรู้จักไหมรู้จักนะคะเอาละค่ะสรุปแล้วว่าจากเดิมรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่ของรูปวงกลมพอเราตัดออกมาแล้วปั๊บเอามาเรียงกันปั๊บกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถามนักเรียนว่าพื้นที่รูปวงกลมกับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมเท่าไม่เท่าเท่าเพราะเราตัดออกมาจากอะไรคะรูปวงกลมแล้วเรามาวางเรียงใหม่ก็ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นพื้นที่รูปวงกลมกับสี่เหลี่ยมด้านขนานจึงมีพื้นที่เท่ากันเอาละค่ะหาต่อถามนักเรียนว่าดูนะคะดูต่อตรงนี้คือส่วนของรูปวงกลมคือส่วนใดของรูปวงกลมรัศมีดีมากเอาละค่ะรากออกจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงดังนั้นส่วนนี้ก็คือรัศมีของรูปวงกลมนะคะทุกเส้นนี้จะเป็นรัศมีถูกหมดถูกไหมคะถามว่าถึงแม้คุณครูจะรากมาให้ตั้งตรงแต่ส่วนท้ายที่มันโค้งอยู่นิดหนึ่งถูกไหมคะตรงนี้ก็คือรัศมีอยู่ดีแต่ถามว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วรัศมีนี้จะคือส่วนใดของรูปสี่เหลี่ยมความสูงดีมากเอาละค่ะนักเรียนจับจุดได้แล้วนะคะรัศมีก็จะมีค่าเท่ากับความสูงดูต่อถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนักเรียนบอกว่าการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือนำความสูงคูณกับความยาวฐานถูกไหมคะถามนักเรียนต่อว่าความยาวฐานนี้มีค่าเท่ากับอะไรของรูปวงกลมรอบวงกลมแต่ถามว่ารอบไหมไม่มันเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งเก่งมากเลยห้องหนึ่งวันนี้วิเคราะห์ดีมากปรบมือห้องหนึ่งค่ะนักเรียนวิเคราะห์เก่งมากเลยไปเร็วเลยนะคะส่วนนี้คือรัศมีก็คือความสูงของด้านขนานส่วนนี้นักเรียนบอกว่าคือส่วนของเส้นรอบวงถามต่อว่าทั้งหมดไหมเขาบอกว่าไม่ทั้งหมดมันเพียงครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมเก่งมากเลยวันนี้ไปเร็วเอาละค่ะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองไปสรุปต่อนะคะสรุปแล้วพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นก็คือความสูงตอนนี้เราจะพิสูจน์สูตรนะคะคูณด้วยความเก่งมากความยาวฐานแต่ตรงนี้มันคือส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะเปลี่ยนให้เป็นวงกลมดังนั้นความสูงของสี่เหลี่ยมมันคืออะไรของวงกลม
รัศมีดีมากนะคะคูณด้วยความยาวฐานคือส่วนใดของรูปวงกลมครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงที่คมมันดับดูต่อนะคะความยาวฐานคือครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงครึ่งหนึ่งถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนก็คือ เศษหนึ่งส่วนสองนะคะของครึ่งวงกลมความยาวเส้นรอบวงสูตรว่า2คูณพายคูณโอเคไหมตรงนี้ใครงงไม่งงนะถามว่าตัดกันได้ไหมได้ตัดปั๊บบรรทัดต่อไปรัศมีนี้เราแทนด้วยตัว r r คูณกับ1คูณพายคูณ r มันก็คือ1คูณพายคูณ r 1นี้จำเป็นต้องคูณไหมไม่1คูณอะไรค่าก็เหมือนเดิมดังนั้นเอา1ออกก็จะเหลือคือ r คูณพายคูณ rนักเรียนเห็นไหมว่ามันแบ่งแยกกันอยู่นะเอา R มาอยู่ด้วยกันได้ไหมคะได้ก็จะเป็นพายคูณ R คูณ R ถ้าเราจะรวบถ้าคูณซ้ำกัน R คูณ R R คูณ R R คูณ R กี่ครั้ง2ครั้งเอาไปยกกำลังเลยก็จะได้เท่ากับพายคูณ R ยกกำลังพูดให้ง่ายขึ้นก็คือพาย r ยกกำลัง2ดังนั้นสรุปสูตรได้หรือยังได้แล้วนะคะได้แล้วเก่งมากเลยวันนี้ห้องหนึ่งไปเร็วใช้ได้สรุปแล้วพื้นที่รูปวงกลมใช้สูตรว่าพาย r ยกกำลัง2อย่าตีกันนะคะถ้าเป็นความยาวรอบรูปวงกลมใช้สูตรว่า2พูดให้ติดปาก2พาย2พาย r ถ้าพื้นที่รูปวงกลมความยาวเส้นรอบวง2พาย r นักเรียนจะงงอะไรนี่คุณครูพูดเพื่อให้นักเรียนเกิดการจำ